เอาครับมาเบิ่งมันอินทรีย์ปลอดสารผิดจังน้อยนะครับพี่น้องมันอินทรีย์มันชีวภาพนะครับพี่น้องผู้ใดมีเป็นชาวไร่มันสำปะหลังกะอย่าเฮ็ดเด้อครับแบบนี้อย่าเฮ็ดเด้อผมว่ามันบ่พันปานใดเนาะครับเฮาเสียดายปีเสียดายเวลาเนาะครับปลูกมาตั้งว่าโดนกะขอสวัสดีครับพี่น้องชาวไร่มันสำปะหลังเฮาเนาะครับพบกับช่องไร่นาสตอรี่คือเก่าเนาะครับพี่น้องมื้อนี้กะมาขุดมันเนาะครับมาขุดมันให้ได้บ้านเพิ่นนี่แหละครับบ้านใกล้ๆนี่แหละบ้านใกล้เลี้ยงเคียงกันเนาะครับบ้านนี้ผมสิพาพี่น้องมาเบิ่งสภาพมันเนาะครับสภาพป่ามันเบิ่งเอาพี่น้องหญ้าครับหญ้านะครับพี่น้องผู้ใดกําลังเฮ็ดมันทําปะหลังอยู่นั่นโอ้เหยจังซี่เด้อพี่น้องมันเฮ็ดยากเนาะครับแรกเริ่มเดินที่เพิ่นก็ว่าให้เอารถไถมาไถเนาะครับนี่ครับแต่เอามาไถลองเบิ่งแล้วบ้านนี้มันบ่ได้เนาะครับพี่น้องไถบ่ได้เลยครับหญ้านี่ขูดไปเลยบ่เห็นหัวมันเนาะครับบ่เห็นหัวมันบ่เห็นเงามันเสียหายหลายครับไถได้แค่3ร่องครับรถไถบ่ไปเลยครับบาดนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีใหม่บาดนี้ครับพี่น้องเปลี่ยนวิธีใหม่ก็คือดึงเงาครับดึงเงาครับดึงเงาจังซี่เนาะครับพี่น้องแต่ก็ดึงยากครับยากครับนี่แหละครับความยากความง่ายของการยาหลายก็เป็นจังซี่แหละครับดีแน่แต่ว่ามันมีหัวให้เพิ่นเนาะพี่น้องดีว่ามันเป็นมันพันพ่วงเพชรเนาะครับพันพ่วงเพชรแต่เป็นพันอื่นผมบ่แน่ใจแล้วครับสิมีหัวบ่เนาะครับหัวก็บ่ใหญ่หรอกพี่น้องหัวบ่ใหญ่แต่ว่ามันก็ดกอยู่เบิ่งสภาพก็คือว่ามันเป็นหญ้าท่วมนั่นแหละพี่น้องมันเจริญเติบโตบ่ได้เต็มที่มันที่นี่มันเป็นพันพ่วงเพชรมันก็เลยมีหัวแน่จักหน่อยเนาะครับนี่แหละผมสิเว้าเรื่องนี้ก็คือว่าเป็นไปได้เนาะครับพี่น้องผู้ใดที่กำลังทำมันก็คือว่าอยากให้กำจัดหญ้าดีๆเนาะครับพี่น้องเอากำจัดหญ้าดีๆเอาปุ๋ยใส่ผลผลิตเฮาก็สิได้ดีไปเนาะครับเฮาก็สิคุ้มค่าเนาะครับเพราะว่าตั้งว่าเกือบปีเนาะครับเฮาจังสิได้กูดขายเนาะครับก็เว้าซะอย่างแล้วก็ปีนึงแหละครับตัวที่เตรียมดินเตรียมหยังแล้วก็ปีนึงพอดีอย่างเขียนมันแปลงนี่ก็10เดือนแล้วครับมันแปลงนี่10เดือนแล้วเนาะครับแต่ว่าเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดอีหยังหลายดอกครับเพราะว่าตั้งแต่ปลูกมานี่เพิ่นบ่ได้กําจัดหญ้าจักเทื่อเลยพี่น้องเสียก็บ่ได้เสียเนาะครับเพิ่นเอาปุ๋ยห้องพื้นนะครับเพิ่นเอาปุ๋ยห้องพื้นแล้วบัดนี้เพิ่นก็ปลูกเลยปลูกเลยแล้วเพิ่นก็รอขุดเทื่อเดียวเลยพี่น้องเบิ่งสภาพบ่ลดนี่นะครับก็คือว่าเพิ่นอาชีพมันเป็นอาชีพเสริมของเพิ่นเนาะครับเจ้าของเพิ่นแท้ๆนั่นเป็นคู่เนาะครับเป็นคู่ทั้งผัวทั้งเมียเพิ่นก็เลยมาปลูกถิ่มไว้ผมว่าที่ขอเซาเพิ่นก็บ่ให้เซานะครับเพิ่นก็ปลูกแบบนี้ทุกปีแล้วครับปลูกแล้วเพิ่นก็หาคนมาขุดแต่ว่าก็ได้ของเพิ่นอยู่ครับแต่ว่ามันเฮ็ดยากนะครับแต่นี่ก็ได้ไร่ละ4ตันอยู่พี่น้องได้ไร่ละ4ตันอยู่ตอนนี้ราคาซื้อขายก็3บาท50เนาะครับ3บาท60เนาะครับ60ก็เพิ่นก็ว่าเพิ่นมีกําไรอยู่เนาะครับเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดอีหยังหลายปุ๋ยเพิ่นก็บ่ได้เสริมหญ้าเพิ่นก็บ่ได้เสียเนาะครับมันนี่ยาเสียดเพิ่นก็บ่ได้เสียดเพิ่นบ่ได้เสียจังๆๆเนาะครับเสียแต่ค่าปลูกค่าไถเดียวๆเนาะครับมันนี่เพิ่นก็คุ้มค่าอยู่เพิ่นว่าตั้งตกปีนี่ก็คุ้มค่าอยู่แต่ว่าถ้าเป็นเกษตรกรเฮาเฮ็ดเอาดีๆก็สินานได้หลายกว่านี้อยู่ครับไร่ละ5 6ตันอยู่ผมว่าเนาะครับอันนี้ผมก็มาเหมาขุดเป็นตันเนาะครับก็เลยขอเพิ่นไร่ตันละ600เนาะครับตันละ600เพราะว่ามันหญ้าหลายผมก็เลยมันเฮ็ดยากผมเลยขอเพิ่นตันละ600เนาะครับนี่แหละครับพี่น้องถ้าเป็นไปได้เนาะครับชาวไร่เฮาเนาะครับผมอยากให้กําจัดหญ้าอยู่ครับเพราะว่าหยังว่าติมันเฮ็ดง่ายครับถ้าผู้ใดบ่ถนัดใส่เคมีก็ให้เสียหญ้าเอาเนาะครับถ้าผู้ใดถนัดก็ผมแนะนําเคมีเนาะครับรวดเร็วประหยัดพร้อมเนาะครับประหยัดเงินเฮาพร้อมเนาะอันผู้ใดฉีดเองบ่ได้ก็จ้างคนฉีดก็ได้ครับไร่ละ100กว่าบาทครับผลผลิตเฮาก็สิได้ดีเพิ่มไปอีกเฮาก็คุ้มค่าไปอีกเนาะครับโดยที่เฮาบ่ต้องมาลุยยาเองเนาะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีทีมฉีดยาฉีดหญ้ารับจ้างประจําอยู่เนาะครับนี่แหละครับเบิ่งไถเบิ่งแล้วนะครับบ่เห็นฮอดหัวมันเนาะครับมีแต่หญ้าควนไปเนาะครับผ่านไถบ่ได้เลยเนาะครับได้ดึงเอานะครับ
คําสําหรับผมกับคลิปนี้ก็แนะนํากันซ้ํานี้เนาะครับพี่น้องเบิ่งภาพบรรยากาศปลายฝนต้นหนาวจังน้อยเนาะครับสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ทางช่องนะครับก็ขอบคุณคนหลายๆที่เขามาร่วมติดตามรับชมขอบคุณสําหรับคนที่บ่ขามโฆษณาเนาะครับสวัสดีครับ